โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีและโรงเรียนอนุกูลวิทยาวัดดอนแก้วจัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาคาบูชาค่ะที่วัดชุมพลคีรีเขตเทศบาลนครแม่สอดคณะครูนักเรียนนำโดยในายชัยรัตยศรันเทิงผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีนำคณะครูและนักเรียนกว่า300อคน จัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2561และที่วัดดอนแก้วเขตเทศบาลนครแม่สอดโรงเรียนอนุกูลวิทยาวัดดอนแก้วก็มีการนำคณะครูและนักเรียนเข้าวัดทำบุญฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาเช่นกันโดยมีการนำดอกไม้เทียนทูบมาเวียนเทียนรอบโบสถ์สามรอบ เพื่อปลูกฝังศาสนาพิธีในพระพุทธศาสนาดำรงตนเป็นพุทธสาวกปฏิบัติตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลักธรรมคําสอนที่พระองค์ได้สั่งสอนเอาไว้การประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาค้าบูชาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยโดยทั่วไปนิยมทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาเวียนเทียนรอบอุโบสถหรือสถูปเจดี พุทธสถานต่างๆภายในวัดเพื่อเป็นการระลึกถึงวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนาในวันขึ้น15ห้าข้ามเดือน3พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมนับถือเอาวันนี้เป็นวันสำคัญในการละเว้นความชั่วบำเพ็ญความดีทำใจให้ผ่องใสาตามแนวทางพระบรม,มพุทธโทวาทโดยมีแนวปฏิบัติในการประกอบพิธีในวันมาคบูชา คล้ายกับการประกอบพิธีในวันวิสาขาบูชาคือมีการตั้งใจบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาและเจริญจิตตภาวนาในวันนี้ส่วนช่วงหัวค่ำก็มีการเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาตามอารามต่างๆและอาจมีการบำเพ็ญปกินนกกุศลต่างๆตลอดคืนตามแต่จะเห็นสมควรการประกอบพิธีวันมาคาบูชาในปัจจุบันนี้นอกจากการเวียนเทียนทำบุญตักบาตร ในวันสำคัญแล้วยังมีหน่วยงานภาครัฐองค์กรทางศาสนาและภาคประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นมากมายเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่างๆให้แก่ประชาชน <c oughs> เช่นกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวันมาฆา,าูอชาตามวัดต่างๆเป็นต้น